สวัสดีครับทุกคนที่ติดตามช่องคำจรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสื้อที่ผมมีตัวไหนที่ไม่มีขอเข้ามาได้ครับผมจะไปหาคนที่มีและเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าเสื้อแต่ละปีความพิเศษของมันแต่ละปีของแต่ละสโมสรมันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้อีพีแรกพอดีไปเปิดตู้มานะครับไปเจอเสื้อมีความพิเศษอยู่เลยนะครับก็คือเสื้อของไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครนะครับเสื้อตัวนี้นะครับเป็นสีฟ้าเสื้อเย่านะครับไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครนะครับแฟนสำเภาพยองแฟนสมุทรสาครน่าจะจดจำเสื้อตัวนี้ได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเสื้อปีที่พิเศษสำหรับแฟนสมุทรสาครหรือชาวสมุทรสาครนะครับเสื้อตัวนี้ผลิตโดยบริษัททีแกนนะครับอยู่ภายใต้แบรนด์ทีแกนนะครับอ่ะเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับเสื้อตรงคอก็จะเป็นทีแกนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้สำเภาพยองนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับสำเภาพยองคือสมุทรสาครนะครับแล้วก็จะมีสปอนเซอร์หลักก็คือไทยยูเนี่ยนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงไทยยูเนี่ยนเป็นพิมพ์ลายนะครับของทีแกนเป็นภาพพิมพ์ลายแต่ของโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นโลโก้ปักนะครับด้านในก็จะเป็นปักนะครับนี่นะครับเป็นโลโก้เอามาปักทามนะครับส่วนสปอนเซอร์ต่างๆก็จะเป็นพิมพ์ลายเข้าไปในเนื้อผ้านะครับด้านหลังก็จะเป็น2มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนสมุทรสาครในปีนั้นนะครับก็คือมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์กับมหาวิทยาลัยธนบุรีนะครับนี่นะครับของโลโก้ราชพฤกษ์ที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยธนบุรีนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นปังสยามนะครับสปอนเซอร์นะครับตัวนึงส่วนด้านในไม่มีอะไรนะครับเป็นผ้าขาวนะครับเป็นผ้าเป็นสีขาวเลยนะครับเป็นผ้าพิมพ์ลายนะครับทีแกนนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับดูก็จะเป็นเหมือนเสื้อแบบพื้นนะครับตรงนี้ผมว่าถ้าอ่านลวดลายผมว่าน่าจะเป็นถ้าตีความหมายว่าน่าจะเป็นคลื่นทะเลหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทะเลนะครับที่สำเภากำลังโล้อยู่ในกลางทะเลอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับคนที่เป็นแฟนคลับสมุทรสาครช่วยมาคอมเมนต์ช่วยมาบอกมาติชมได้นะครับว่าเสื้อตัวนี้ทุกคนมีความทรงจำอะไรกับเสื้อตัวนี้บ้างนะครับส่วนตัวผมมีความทรงจำกับเสื้อตัวนี้ก็คือจำได้ดีเลยนะครับเสื้อตัวนี้ความพิเศษคือผมได้รับจากมือของเฮดโค้ชในตอนนั้นก็คือพี่หนุ่มนะครับอานนท์บรรดาศักดิ์นะครับเป็นคนให้กับมือนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณจริงๆเลยครับขอบคุณพี่ตะนะครับพี่ตะเชียงใหม่นะครับที่พาผมไปดูฟุตบอลแมตช์นั้นก็คือแมตช์ที่ BU Defo เปิดบ้านสนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพเจอกับไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครแต่สกอร์ผมจำไม่ได้ว่าใครชนะเท่าไหร่นะครับแต่หลังจบเกมก็คือพี่หนุ่มให้เสื้อตัวนี้ผมมานะครับถือว่าพิเศษแล้วก็แบบหาไม่ได้เลยนะครับเสื้อตัวนี้นะครับคือเก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้อย่างดีเลยครับเมื่อก่อนก็ใส่ครับแต่ตอนนี้ก็คือเก็บไว้แล้วครับแล้วความทรงจำอีกความทรงจำหนึ่งก็คือถ้าจำไม่ผิดปีนี้เป็นปี2017ปีที่แบ่งโซนแบ่งลีกเป็นการยุบรวมลีกระหว่างดิวิชั่น1เดิมนะครับหรือว่าไทยลีก2ปัจจุบันแล้วรวมกับที่เอาทีมอันดับ1ถึง4ของดิวิชั่น2นะครับดิวิชั่น2มารวมกันเป็นลีก T3 นะครับแบ่งเป็น2โซนนะครับก็จะมีโซนบนก็คือจะมีพวกทีมจากอีสานกับทีมเหนือนะครับที่รวมกันเป็นโซนบนนะครับส่วนล่างก็จะเป็นทีมจากภาคกลางแล้วก็ภาคกรุงเทพแล้วก็ภาคใต้นะครับรวมกันโซนนี้ก็จะหนักหน่อยนะครับส่วนปีนั้นแชมป์โซนล่างก็คือทีมนี้แหละครับสมุทรสาคร FC นะครับไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครคือแชมป์โซนล่างนะครับส่วนแชมป์โซนบนก็คือทีมขอนแก่น FC นะครับปีนั้นนะครับขอนแก่น FC คุมทีมโดยโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดนะครับส่วนนักเตะของขอนแก่น FC ที่มีตัวดังๆเลยก็คือตะกริดบุญคำยังเล่นอยู่เลยนะครับก็แล้วก็ดาโก้ทาเชฟกี้ยังลงเล่นอยู่เลยนะครับน
และปีนั้นทีมที่เลื่อนชั้นก็จะมีนี่แหละครับทีมแชมป์รอบประเทศนะครับเป็นการชิงชัยกันระหว่างทีมไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครกับขอนแก่น FC เลยครับสกอร์จบลงถ้าจำไม่ผิดผมว่าน่าจะไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครเอาชนะไปด้วย3-0สกอร์รวม2 นัดนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ประเทศนะครับคว้าแชมป์โซนแล้วก็คว้าแชมป์ประเทศนะครับ2 ถ้วยเลยนะครับในปีเดียวกันถึงบอกว่าเสื้อตัวนี้มีความพิเศษกับสโมสรสมุทรสาครนะครับสโมสรไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครและชาวสมุทรสาครนะครับส่วนทีมอันดับ3นะครับปีนั้นเลื่อนชั้น3ทีมนะครับทีมที่ชิงที่3เป็นอุดร FC นี่นะครับยักษ์แสนอุดร FC ชิงกับน่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นตรังนะครับสกอร์รวมตอนนั้นชนะอุดรชนะ 1-0 นะครับอุดรคุมทีมโดยโค้ชโชคทวีพรมรักนะครับตอนนั้นเป็นคนคุมทีมพาทีมเลื่อนชั้นได้นะครับจากนั้นก็ไทยยูเนี่ยนก็ออกเสื้อตัวใหม่มาเรื่อยผมไปนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดก็จะอยู่ในภายใต้แบรนด์ของพีแกนอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครก็จะยืนหยัดอยู่ในไทยลีก2ได้ประมาณ18 19 20นะครับ19น่าจะ 2-3 ปีนะครับแล้วก็ปีล่าสุดก็ร่วงลงมาอยู่ในไทยลีก3นะครับด้วยปัญหาสภาวะอะไรต่างๆไม่นะครับทำให้ทีมขาดสภาพคล่องนะครับก็ทำใครที่มีเสื้อตัวนี้ช่วยบอกมาคอมเมนต์หรือว่าช่วยแชร์ความทรงจำนะครับว่าทุกคนมีความทรงจำอะไรกับเสื้อตัวนี้บ้างนะครับแฟนสมุทรสาครนะครับส่วนคลิปต่อไปผมจะเอาเสื้อตัวไหนมาให้ทุกคนดูและมาแนะนำเสื้อตัวไหนมาเล่าเรื่องผ่านเสื้อตัวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากรับชมฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเป็นช่องที่ทำใหม่นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ